Let's go. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเทศบาลเทศกาลจุจิอิโต้กันนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่บนรถที่เราจะไปใช่แต่ว่าเราต้องไปจองตั๋วก่อนว่าเราจองตั๋วออนไลน์เอาไว้ที่สยามไปเซลล์ที่สยามก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปแลกบัตรกันค่ะระหว่างทางก็คือเจอกระจกแบบน่ารักมากก็เลยแวะถ่ายกันนิดนึงนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้างานค่ะจะมีบูธแล้วก็มีซุ้มต่างๆนะครับให้เราเห็นได้ตลอดเลยค่ะในงานนะคะก็จะมีคนเยอะมากๆเลยค่ะเรามาถึงแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้แลกบัตรสำหรับผู้ที่สนใจนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะเราก็จะแนบมาให้ในนี้นะคะทั้งวันเวลาที่เริ่มจัดแสดงงานนะคะแล้วก็เรทราคาในการเข้าชมค่ะได้เก็บภาพบรรยากาศก่อนที่งานจะเริ่มนะคะว่ามีสิ่งอะไรบ้างที่น่าสนใจที่ทำให้เราต้องมางานนี้ให้ได้ค่ะเนี่ยค่ะเราอยู่โซน A นะคะกำลังจะเข้าไปค่ะแล้วกลัวบีมากแต่ก็มางานนี้เทศกาลเดี๋ยวจะส่งต่อให้แป้งกับพุตานะคะเราอยู่โซนเราอยู่โซน B โซน B เดี๋ยวถ้าอยากดูโซน A เดี๋ยวไปดูโซนของแพรกับนายนะคะจะไปเจอกันคนละเอียดคือเราจะผ่านไม่ได้ในโซนที่ไปบ้านพีสิงห์ก็ได้เหมือนบ้านพีสิงห์แล้วก็เป็นโซนแบบเทศกาลเดี๋ยวเรามาเจอกันทีตอนเทศกาลเขาจะให้กุญแจเรามา1ดอกเพื่อใส่ในล็อกเกอร์อันนี้เอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็กำลังจะเข้าไปแล้วเราจะเข้าแล้วเสียเราจะถ่ายไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็เดินข้างในเสร็จแล้วนะคะแบบโซนบ้านพีสิงห์เสร็จแล้วเราจะพาทุกคนนะคะไปดูในโซนนิทรรศการนะคะของหมู่บ้านสยองขวัญ นะคะโซน A ค่ะว่ามีภาพวาดต่างๆที่แบบมันน่ากลัวแล้วก็ขนลุกมากๆที่ทำให้เราต้องหยิบกล้องมาถ่ายเก็บไว้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับหมู่บ้านสยองขวัญ นะคะตอนนี้เราจะออกไปตรงนี้เทศกาลนะคะไปกันโซนถัดมานะคะจะเป็นโซนของเทศกาลใหญ่ค่ะที่ทั้งโซน A และโซน B จะสามารถเข้าได้ทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะเรานะคะได้เก็บภาพของโซนนิทรรศการใหญ่นะคะในบางส่วนมาให้ทุกคนได้ชมคร่าวๆค่ะกับเพื่อนนะคะก็คือสนุกแล้วก็จอยกับงานนี้มากๆเลยนะคะแต่ละคนก็คือ เป็นไปตามในคลิปเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นโซนที่3ค่ะโซนนี้นะคะจะอัดแน่นไปด้วยของที่ระลึกต่างๆนะคะสำหรับนักสะสม
ไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์ภาพแขวนผนังไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะทั้งหมดนะคะสกินด้วยลายจากผลงานต่างๆของจุนจิอิโต้ค่ะซื้อแล้วลำดับสุดท้ายนะคะเรากับเพื่อนนะคะก็จะมารีแคปถึงโซน A และโซน B ว่าความรู้สึกของเราในการเข้าชมเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะการว่าวันนี้เราเข้าไปเป็นยังไงบ้างจะมารีวิวในส่วนที่เราเนี่ยไม่ได้ถ่ายมาเราจะเริ่มจากโซนเอก่อนส่งมาทำก็เรานะคะได้ไปกับนายก็คือส่วนของหมู่บ้านสยองขวัญโซนเอค่ะก็คือตอนแรกที่เข้าไปก็คือเขาจะมีเป็นวิทยากรมาแล้วก็มาบอกขั้นตอนในการเข้าแล้วก็แต่ว่าให้กดกติกากันไปแล้วก็ห้ามทำร้ายพนักงานแล้วก็ห้ามยุ่งกับสิ่งของอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาจะแจกเป็นหน้ากากให้แล้วก็ส่วนแรกเลยที่เข้าไปก็คือจะเป็นเทียนค่ะแล้วก็ให้ทุกคนเดินวนรอบหลังจากนั้นก็จะมีแบบแล้วทุกคนก็จะจับเป็นใช่เป็นวงแล้วก็เหมือนแบบคล้ายๆทำพิธีอะไรใช่แล้วก็จะมีเสียงผีออกมาตกลงมาด้วยเป็นหัวตกลงมาแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นโซนที่เหมือนจะเป็นห้องหนังสือซึ่งระหว่างทางก็จะมืดมากๆระหว่างทางเดินไปแล้วก็พอมาห้องหนังสือเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งเป็นแบบผู้หญิงผมสั้นๆนั่งอยู่ที่โต๊ะหนังสืออะไรประมาณนี้แล้วก็จู่ๆเขาก็ตีโต๊ะแล้วก็แบบพูดว่าหนังสืออยู่ไหนอะไรเงี้ยหนังสือแบบอยู่ไหนแล้วเขาก็ทำท่าแบบโตในกระวานแล้วก็หาหนังสือเล่มนั้นมาส่วนที่สามนะคะก็จะเป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็ผู้หญิงผมยาวด้านหลังเขาจะมีหน้าอีกหน้าหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็เลยแบบทำให้แบบน่ากลัวมากๆเพราะว่าเขาแก่ใช่เขาจะแก่เดินตามบ้าแล้วก็ตีกับเพลงก็เดี๋ยวให้เป็นโซนนี้ต่อเลยค่ะให้โซนบีดีก่อนโอเคเราจะให้เขาจะต่อขึ้นรูปตรงนี้เอาไว้ทุกอย่างที่เราพูดก็ขึ้นรูปประกอบเขาไม่ต้องสองใช่ปิดแปะไว้ถ้าเกิดไม่ขึ้นเราจะไปวัวคนต่อโอเคก็โซนปีของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าน่ากลัวมากคิดเท่านี่ก็คือเราจะอยู่ท้ายแถวสองคนแล้วก็แบบว่าเอาจริงๆก็ตาเบลยังไม่ค่อยได้เพราะกลัวมากคือแถวจำได้คืออีกตอนท้ายน่ากลัวมากคือว่ามันจะมีเป็นเหมือนกับผู้หญิงแก่สองข้างใช่ก็หน้าที่คุณชาปกติที่พี่ชมก็น่ารักคือแบบผู้หญิงก็หาไม่พอใจอะไรเราจะพูดถึงประวัติของสีโตเล็กน้อยอันนี้ก็คือเป็นทางสังคีตแพทย์นิดหน่อยสีโตเนี่ยก็มีเป็นคนที่ชื่อเสียงมากทางด้านของมังงะของญี่ปุ่นมากเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนสยองขวัญอะไรแบบนี้คืออาจารย์สีโตนะคะเกิดเมื่อ31กรกฎาคม2506เรื่องที่ดังๆที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็จะเป็นอย่างเช่นโทมิเอะแล้วก็โทอิจิเด็กชายต้องคำสาบแล้วก็ห้องหุ่นอะไรแบบนี้ที่คนน่าจะรู้จักกันประมาณนี้ค่ะโอเคเราจะส่งให้ฟังกิจรายการของเราไปไหนก็คืองานนี้นะคะเป็นงานที่สนุกมากแล้วก็นี่จะเป็นจุนจิอิโตนะคะก็ถ้าสมมุติใครมีโอกาสก็คือมีจนถึงวันที่31ธันวาคมนะคะสามารถมาเที่ยวได้โอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย